อแม่ปรากฏว่าวันนี้แมทพีรณีค่ะได้ออกมาสัมภาษณ์แล้วนะฮะว่าได้เลิกลากับสงกรานต์เรียบร้อยแล้วแมทเขายอมรับเรื่องความสัมพันธ์กับสงกรานต์ต่อหน้านักข่าวว่าเลิกแล้วค่ะตอนนั้นแมทลองออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วค่ะแต่ว่าการเลิกกันน่ะมันก็มีหลายๆอย่างที่ยังมีร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมาร้านไอติมที่เขาใหญ่เขาใหญ่อย่างที่ทุกคนทราบกันนั่นแหละมันก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่ค้างคากันอยู่นะในรายการแฉที่เกิดพูดว่ายังไม่เลิกต้องบอกทุกคนว่าป๋าก็คือพ่อของสงกรานต์น่ะค่ะนะฮะไหนไปฟังสักนิดมั้ยมีมั้ยคะเชิญค่ะชีวิตมึงราบเรียบมาตลอดเลยอ่ะไม่คราวนี้ปุ๊บโอ้โหมาเจอไอ้สงกรานต์พูดแอดเวนเจอร์มาจริงๆไม่ค่ะไม่จริงไม่จริงพี่สงกรานต์เค้าเป็นต้นแบบที่ดีให้แมทในหลายๆเรื่องพี่หมดวันนี้จริงๆว่าอยู่ดีๆเนี่ยถ้าสมมติย้อนกลับไปจริงๆแมทเขาบอกว่ากลายแบบว่าเป็นชีวิตแอดเวนเจอร์ชีวิตผจญภัยอ่ะกับสงกรานต์เนี่ยหลายๆคนบอกชีวิตเปลี่ยนไปเพราะคบกับสงกรานต์เลยจริงไหมก็ในมุมของแมทรู้สึกว่าแมทเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะหรอโตขึ้นเนาะค่ะโตยังไงบ้างน้องอย่างที่พี่มี่บอกเลยก็คือโตขึ้นในด้านความคิดเพราะว่าพี่สงกรานต์เขาโตกับแมทเยอะมากแล้วจริงๆเขาเจออะไรที่มันหนักกว่าแมทมาเยอะแล้วก็อย่างที่บอกคือที่แมทซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณตลอดคือพี่เขาไม่เคยปล่อยมือเลยค่ะทุกครั้งที่มีอะไรที่แบบว่าทำให้เราแบบท้อเสียใจร้องไห้หรือดาวอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่แบบจับมือแล้วเฮ้ยเอ็งต้องขึ้นมาดิวะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตมึงราบเรียบมาตลอดเลยนั่นแหละก็เขาบอกว่าที่พูดไว้ในรายการแฉเคยพูดว่ายังไม่เลิกต้องบอกว่าทางคุณป๋าพ่อของสงกรานต์แล้วก็ครอบครัวชัยชนะรงค์เนี่ยรักอันนี้ยืนยันค่ะแล้วก็ให้ความเอ็นดูเธอเป็นมากๆการที่เราบอกว่าเลิกคิดว่าทุกคนเข้าใจสถานการณ์ดีว่าแมทน่าจะโดนถล่มอีกรอบนึงทุกคนน่าจะรักและเป็นห่วงแมทเลยให้ลองดูก่อนว่าไหวไหมว่ายังพอไหวไหมค่ะทุกคนให้ความเมตตาแมทโดยการออกมาปกป้องสิ่งที่ทุกสิ่งที่ปกป้องเป็นเรื่องจริงครับจุดที่รู้สึกว่าไม่ไหวในความสัมพันธ์มันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆในความสัมพันธ์ของคนสองคนที่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต่างคนต่างพยายามกันพอสมควรแล้วค่ะส่วนเรื่องเคลียร์ใจแมทเองก็ยอมรับว่าไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีการคุยกันมันจะจบไม่ลงซึ่งหลังจากที่เดินออกมาแมทและก็สงกรานต์เนี่ยไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันเลยในเรื่องนี้แล้วก็สรุปไม่ได้ว่ามันเป็นการเลิกกันหรือเปล่าสำหรับการเลือกเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แมทบอกว่าได้รวบรวมสติเยอะพอสมควรเพราะว่าไม่ใช่เรื่องราวต่างๆที่เป็นมือที่สามแต่เป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆค่ะค่ะที่แมทนะคะกังวลที่สุดนะคะคือเรื่องร้านไอติมค่ะเพราะว่าพี่สงกรานต์เนี่ยเขาตั้งใจทำให้แมทมากเลยนะคะแล้วก็แมทเขาก็ตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่ของแมทให้ดีที่สุดค่ะมันก็ทำจนถึงตัวแมทก็ทำจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าสามารถปล่อยร้านไอติมได้แล้วนะคะปล่อยมอบงานให้คนต่อไปทำได้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้แมทก็ไม่ได้ดูแลร้านไอติมแล้วนะคะแมทบอกว่าแมทยังคงเกรงใจพี่เขานะคะแล้วก็ต้องให้พี่เขา move on ค่ะเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่หน้าสลอนต่อไปมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะตนก็ไม่ได้เสียใจนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียดายนะคะเพราะว่าพี่สงกรานต์ให้แต่สิ่งดีๆกับแมทนะคะเสมอมาแมทยังคงยืนยันคำเดิมนะคะว่าพี่สงกรานต์เขายังเป็นฮีโร่สำหรับแมทพี่สงกรานต์นะคะเขาสอนแมทหลายๆอย่างนะคะแมทโตขึ้นแมททำธุรกิจเป็นก็เป็นเพราะว่าพี่สงกรานต์สอนมาค่ะเอาละฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี